Hello, student in Mathayum 1. Today is Tuesday, the 3rd August 2021. วันนี้ที่3สิงหาแล้วนะคะ Okay, are you ready to learn English with me? พร้อมไหมคะ Alright. Please open your book to page 18. มาที่หน้า18เลยนะคะ you can write this the dialogues.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 alright number 1 2 number 12ได้11เลข1ถึงเลข12นะคะ okay look at the picture again who is he do you know รู้ไหมคะเนี่ย picture เนี่ยคือใครค่ะคือตัวผู้ชายก็คือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเราค่อยมาแปลนะคะ the first you canListen to me one time. ฟังครูหนึ่งรอบนะคะเกี่ยวกับ About Amazing Spiders by Anne Smith นะคะโดยคนชื่อ Anne Smith เป็นคนเขียนเรียบเรียงอ่ะโอเค You can look at the English book alright and listen to me แล้วก็ฟังครูไปด้วยนะคะโอเค Let's goPeter Parker is a quiet teenager. He lives in a small house in New York City with his aunt May. Peter hasn't got many friends. His best friend is Mary Jane. One day, a spider bites Peter in a science lab. Now, he's got special powers. He is strong and fast, and he can climb walls.Just like a spider, people love him, but he's got an enemy, the evil Green Goblin. Can Spider-Man stop him? Watch this brilliant film to find out. Okay. คราวนี้เรามาแบ่งประโยคนะคะพอเรารู้ละโอเคนักเรียนลองแบ่งประโยคใช้ปากกาแดงเลยนะคะตามครูเลยในหนังสือของนักเรียนมีหน้า18นะคะPeter Parker is a quiet teenager. นักเรียนสังเกตที่ full stop. He lives in a small house in New York City with his aunt May. อันนี้ยาวเลยนะคะบรรทัดที่2มาบรรทัดที่3เลยนะคะ Peter hasn't got many friends. บรรทัดที่4แล้วนะคะ His best friend is Mary Jane. บรรทัดที่5 One day a spider bites Peter in a science lab.บรรทัดที่6นะคะ Now he's got special powers อันนี้ก็ถือเป็น1บรรทัดเครื่องหมาย exclamation mark หรือเครื่องหมายตกใจนะคะ He is strong and fast and he can climb wall comma ยังไม่ถือว่าเป็นบรรทัดนะคะ Just like a spider alright บรรทัดที่9 People love him but he's got an enemy the evil green goblin ยาวเลยนะคะถึงบรรทัดที่10นักเรียนดูตามฟังเสียงด้วยนะคะ Can Spider-Man stop him นี่เป็นคำถาม What's this brilliant film to find out ทั้งหมดได้กี่ประโยค1 2เดี๋ยวครูเขียนตัวเลขไว้ก็ได้1 2 5 6 7 8ทั้งหมดเราจะมี10 sentences 10ประโยคนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด12บรรทัดนักเรียนสังเกตยังไงเป็นประโยควิธีการสังเกตนะคะ1 full stop ก็คือจุด full stop 2 exclamation mark เครื่องหมายตกใจ3 question mark นะคะส่วนเครื่องหมายแบบนี้เขาเรียกเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะลูกน้ำเราหรือเรียกว่า comma จะยังไม่ใช่ประโยคนะคะจะยังไม่ใช่ประโยคโอเคคราวนี้เรามาแปลนะคะมาแปลซักว่าเราจะแปลว่าอะไรประโยคที่1บรรทัดที่1 Peter Parker Peter Parker ก็คือคนชื่อ Peter Parker นะคะ is a quiet teenager โอเคนักเรียนแปลได้ใช่ไหมคะ teenager แปลว่าอะไร teen ก็คือวัยรุ่นนะคะ teenager ก็คือวัยรุ่นนักเรียนสังเกตนะคะอายุช่วง13 13 14 15 16 17 18 19นั่นคือวัยรุ่นแสดงว่าเขาอยู่ช่วงที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะคะยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดวัยรุ่นบ้านเราก็คือจะอายุช่วงอายุจะอยู่ระหว่าง13ถึง19ปีนะคะอันนี้แปลว่าวัยรุ่น quiet ตัวนี้จะแปลว่าอะไรคะ
จะแปลว่าเงียบ quiet ตัวนี้จะแปลว่าเงียบนะคะแสดงว่าเป็นคำขยายนะคะมันมาขยายวัยรุ่นแสดงว่าเป็นวัยรุ่นที่เป็นไงคะค่ะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเขาเรียกว่า quiet teenager เสร็จแล้วเขาใส่อะลงไปข้างหน้าอีกเป็นการบ่งบอกว่าคนหนึ่งนะคะเขาเป็นการบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เงียบๆนะคะต่อมาประโยคที่สอง he lives in a small house in New York City with his aunt May อันนี้ยาวนะคะจริงๆจะแฝงไปด้วยหนึ่งประโยคใหญ่เดี๋ยวครูขีดเส้นใต้ให้ก็คือคำว่าHe lives in a small house in New York City นี่คือหนึ่งประโยคเสร็จแล้วอีกประโยคนึงนะคะว่าป้าของเขาอะ his ที่จริงนะคะที่สาเขียนได้ว่าถ้าเกิดอีกหนึ่งประโยคนะจะเขียนบอกว่า his aunt is me แต่คราวนี้เขาเชื่อมประโยคด้วยคำว่า with นะคะเขาเชื่อมประโยคด้วยคำว่า with เขาก็เลยทำเป็นประโยคเดียวเลยจบว่านะคะผู้ชายคนนี้คือใครคะผู้ชายคนนี้ก็คือใครคะคือปีเตอร์ปาร์เกอร์นะคะ he ตัวนี้อ้างถึงปีเตอร์ปาร์เกอร์คนเดียวเป็นผู้ชายเราเลยใช้ pronoun he live เติม s เพราะผู้ชายคนเดียวนะคะ in a small in เป็น preposition บ่งบอกให้รู้ว่าอยู่ในอะไรอะ house อย่างเดียวแปลว่าบ้านพอครูเอา small มาวางข้างหน้าเห็นไหมคะ house เนี่ยเป็นคำนามก็เหมือนกับที่เราเรียน part of the body เราไปเช่น eyes mouth nose leg อะไรเงี้ยค่ะแล้วครูก็เอาคำ adj หรือ adjective มาวางข้างหน้าคำนามมันก็จะขยายว่าลักษณะว่าบ้านเนี้ยคำนามเนี้ยเป็นอย่างไร small แปลว่าอะไรนะคะ leg เสร็จแล้วเขาก็ใส่อะลงไปข้างหน้าบ่งบอกให้รู้ว่าบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งนะคะต่อไปเชื่อมต่อว่า in New York Cityแสดงว่า in New York City ก็คือสถานที่ที่เขาอยู่ก็คือเมืองนิวยอร์กนั่นแหละค่ะถ้าเราจะบอกว่า in กำแพงเพชร province in กำแพงเพชร city นี้ก็ได้นะแต่ในเรื่องนี้นะคะเรื่อง Amazing Spidey เนี่ยเขาอยู่ที่ in New York City เมืองนิวยอร์กก็เชื่อมต่อว่า with แปลว่าด้วย his aunt me aunt ตัวนี้แปลว่าคุณป้านะคะแล้วเขาก็บอกชื่อมาว่าป้าเนี่ยชื่ออะไรคะมีนี่เป็นชื่อที่เขาอยู่ด้วยโอเค next the earth มันต่อไปลำดับที่3นะคะ Peter hasn't got เราเรียนแล้วนะคะ has got เนี่ยค่ะเดี๋ยวครูทำให้ has got แปลว่ามีถ้าครูเติม n apostrophe t ลงไปบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นไงคะเป็นปฏิเสธใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรFriend แล้วเขาก็เติม s แล้วเขาก็ขยายความว่า many บ่งบอกให้รู้ว่ามีเพื่อนเป็นไงคะไม่เยอะนะคะโอเคต่อนะคะ his best friend is Mary Jane เป็นการขยายความต่อว่าเป็นไงคะ friend best แปลว่าดีที่สุดอันนี้แปลว่าดีที่สุดนะคะfriend แปลว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเห็นไหมคะใช้ his เราจะไม่ใช้ he แล้วนะเพราะแสดงความเป็นเจ้าของขึ้นมา he กลายเป็น his นะคะของเขาเขาคือใครอ่ะเขาคือ Peter Parker ว่า is Mary Jane คือใครเขามีคนเดียวเลยใช้ is เห็นไหมคะ friend ได้เติม is Mary Jane อันนี้คือชื่อเพื่อนนะคะชื่อว่า Mary Jane ได้2ชื่อแล้วนะคะชื่อแรกเป็น aunt ชื่อที่2เป็น best friendนะคะต่อนะคะ one day วันหนึ่ง a spider bites Peter in the side left เกิดอะไรขึ้น one day วันหนึ่ง a spider bites Peter in the side left บางคนเคยดูนะคะจะพอคาดเดาได้นะคะ a spider แปลว่าแมงมุม bite ตัวนี้แปลว่ากัดคราวนี้ครูเติม s bites เติม s เพราะตัวประธานตัวนี้ที่กัดเขาอ่ะเป็นแค่หนึ่งเดียวนะคะกริยาเติม s ด้วยนะคะ Peter in the science lab กัดใครอ่ะกัดปีเตอร์อยู่ในไหนอ่ะ science lab ก็คือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ก็คือห้องทดลองนั่นแหละนะคะต่อมา now he's got special powers now ตัวนี้บ่งบอกให้รู้ว่าตอนนี้หรือขณะนี้เนี่ยนะคะเป
เป็นไงคะ he ตัวนี้ก็คือ Peter เป็นไงคะมี has got แปลว่ามีนะคะ special แปลว่าพิเศษ special แปลว่าพิเศษนะคะ powers power ก็คือพลังนะคะเขาสื่อให้รู้ว่าเป็นไงคะพอแมงมุมกัดปุ๊บเขาเป็นไงเขามีพลังพิเศษทันทีเลยไม่ใช่ว่านักเรียนไปอยากให้แมงมุมกัดนะคะอันนี้คือมันเป็นซินิม่าเฉยๆนะคะต่อไป he is strong strong แปลว่าอะไรนะstrong ตัวนี้แปลว่าแข็งแรง and fast fast แปลว่ารวดเร็วเขากลายมาเป็นสเปเชียลแล้วเขาขยายความต่อว่าเขาทั้งแข็งแรงแล้วก็รวดเร็วมากเลย and เป็นตัวเชื่อม he can climb เห็นไหมคะ can ตัวนี้แปลว่าสามารถนะคะclimb ตัวนี้เป็นกริชช่องที่1แปลว่าปีนหรือไต่อะค่ะเขาสามารถที่จะปีน wall แปลว่ากำแพงกำแพงหรือผนังนะคะ just like แปลว่าเหมือนไม่ได้แปลว่าชอบนะspider เขาทำตัวได้แบบเนี้ยปีนกระพงกำแพงอะไรเงี้ยรวดเร็วอะไรเงี้ยได้คล้ายๆ spider เลยก็คือตัวแมงมุมเลยนะคะ people love him people คือผู้คนเนี่ยหลายคนนะคะผู้คนหลายคนครูใช้ people ไม่เติม s เป็นคำยกเว้นว่าผู้คนเนี่ยเป็นไงคะ love him รักเขาเขาตัวนี้ถูกตำแหน่งอยู่ในกรรมจาก he เราก็เลยกลายเป็น him เขาผู้ชายก็คือตัวปีเตอร์นะคะ but he's got an enemy แปลว่าศัตรูรู้จักศัตรูนะก็คือคนที่ไม่ถูกกันนะคะเราใช้ and เพราะว่าเสียง enemy ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a i o u ถ้าเกิดไม่ใช่เราใช้คำว่าอะที่แปลว่า1นะคะมีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า the evil green goblin นี่คือชื่อของศัตรูเดี๋ยวครูทำสีไว้ชื่อของศัตรูนะคะ the evil green goblin ต่อไป can spiderman stop himเขาเป็นการถามว่าลองติดตามดูนะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยสามารถที่จะหยุดฮิมตัวนี้แทนกรีนกอบลินว่าจะหยุดความชั่วร้ายของไอ้ศัตรูตัวนี้ได้ไหมนะคะ was this brilliant film to find out was ตัวนี้แปลว่าดูนะคะ this brilliant ตัวนี้แปลว่ายอดเยี่ยมนะคะแปลว่ายอดเยี่ยมก็ได้นะคะแปลว่าฉลาดก็ได้แต่ในที่นี้ได้แปลว่ายอดเยี่ยมเขาสื่อให้รู้ว่าไปดูหนังที่เป็นไงคะฟิล์มที่ดีที่สุดอะที่ยอดเยี่ยมอะนะคะ to find out ก็คือได้รับแต่งตั้งหรือถูกการันตีมาแล้วนะคะว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่ง alright โอเคพอนักเรียนได้แล้วนะคะได้เรื่องแปลได้ละคราวนี้ look at the exercisePoint 2ข้อ2นะคะข้อที่2 read again ให้กลับไปอ่านใหม่ในเนื้อเรื่อง and answer แปลว่าตอบ the question คำถามนะคะ read again and answer the questions เติม s ก็คือ question มีทั้งหมด6 question ที่ถามนักเรียนข้อที่1ขวานให้ฟังก่อนนะคะข้อ1 where's Spider-Man from ข้อที่2 who does he live withWho his best friend? How does Spider-Man get his special powers? What can Spider-Man do? Who is his enemy? บางคนเห็นครูอ่านละนักเรียนก็สามารถพอได้แล้วเนาะนะคะคราวนี้ลองมาแปลนะคะข้อที่1 where ตัวนี้ก็คือมันจะคำว่า where is แปลว่าอะไรคะ where ตัวนี้แปลว่าที่ไหนเป็นคำถาม Spider-Man from มาจากที่ไหน the second ลำดับที่2นะคะ Who does he live with Who แปลว่าใครเขาคนนี้อยู่กับใคร Third Who's his best friend ใครคือ best friend ของเขา How does Spider-Man get his special powersHow แปลว่าอย่างไรนักเรียนสังเกตตรงด้วยนะกูเขียนไว้จะได้เป็นดูย้อนหลังได้นะคะใครส่วนแวร์เนี่ยที่ไหนเป็นคำถามนะคะว่าทำสไปเดอร์แมนเนี่ยเก็ตก็คือมีพลังพิเศษเนี่ยได้อย่างไร
the fifth ลำดับที่5นะคะ what can spiderman do spiderman เนี่ย can สามารถทำอะไรได้นะคะ what แปลว่าอะไร who แปลว่าใครเหมือนเดิมไม่เขียนนะคะ and the last ข้อสุดท้าย who is his enemy enemy ก็คือศัตรูเขาคือใครถ้าเรียนสังเกตนะถ้าข้อไหนขึ้นต้นด้วยฮูฮูเนี่ยแสดงว่าคำตอบนั้นเขาต้องการคำตอบเป็นชื่อคนนะคะเนี่ยฮูฮูเนี่ยเป็นชื่อคนหรือเป็นชื่อเฉพาะนะคะส่วนถ้าเกิดว่าถามคำว่าแวร์แสดงว่าเขาต้องการถามว่าที่ไหนเป็นสถานที่นะคะ how อย่างไรก็คือมันเป็นสิ่งนั้นได้อย่างไรก็บอกมานะคะ what นี่คืออะไรก็คือบอกซึ่งเรื่องนี้เขาถามถึงแคนสามารถเขาทำอะไรได้ก็บอกไปอ่ะคราวนี้พอบางคนแค่รู้อันนี้แล้วก็สามารถทำให้ครูได้แล้วอ่ะคราวนี้ครูจะให้เขียนประโยคแบบเต็มนะคะเวลาตอบให้ใส่เขียนคำตอบอยู่ที่สมุดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้เลยนะคะนักเรียนดูว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าโจทย์มันถามมาอย่างเงี้ย where คำถามใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย spiders man แล้วก็ตามด้วย from กูแบ่งประโยคเป็น4ให้3 4วิธีการสังเกตอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องดูว่านะคะประธานของประโยคคืออะไรwhere มั้ย where apostrophe s ก็คือ where is นะคะตัวนี้ย่อมจากคำว่า is หรือ spider man หรือ from ค่ะประธานจะอยู่หลังกริยาเสมอถ้าในรูปคำถามแวร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำถาม is เนี่ยเป็นคำกริยาแล้วก็ตามมาจะเป็นตำแหน่งของประธานนะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของประธานเราเอามาเลยค่ะประธานในที่นี้ของเราเป็นผู้ชายผู้หญิงคะ Spider-Man ค่ะเป็นผู้ชายเราใช้คำว่า he นักเรียนก็เขียน he เสร็จแล้วดึงกริยาลงมาแล้วก็เอาตัวคำว่า from ลงมา he is it from where เนี่ยเป็นคำตอบนักเรียนก็เอามาใส่นักเรียนรู้หรือยังว่ามันมาจากไหนเราย้อนกลับไปดูที่แบบฝึกหัดเราตรงไหนคะค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะลองดูนะ Peter Parker is quite a teenager he lives in a small house in New York City ได้แล้วแล้วก็คำว่าอะไรคะนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะคะเป็นคำตอบของเราตรงนี้กูไม่เขียนนะนะคะต่อมาข้อที่2 Who does he live with คราวนี้มาดูคำถามคืออะไรคะคำถามเสร็จแล้วหาประธานก่อนประธานคือ he ส่วนตัวนี้ไม่ใช่ verb to be เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ตามนะคะมีมาก็คือกริยาส่วนวิสก็เป็นตัวเชื่อมเฉยๆปล่อยมันคราวนี้เรามาดูนะคะเราจะตอบว่าไงประโยคเต็มเขาอาศัยอยู่กับใครนักเรียนรู้ละนักเรียนมองออกรู้ละบรรทัดไหนดี with his aunt me บรรทัดที่3ใช่ไหมคะแต่ประโยคที่ว่าอะไรนะนักเรียนก็ไปนั่งนับดูแสดงว่าเขาอยู่กับคุณป้าที่ชื่อนี้นักเรียนจะตอบปูยังไงเป็นประโยคเต็มๆนักเรียนก็เอาประธานมาขึ้นต้น he พิมพ์ใหญ่แล้วก็ดึงกริยาลงมา leave เสร็จแล้วกริยาเติม s เพราะประธานเป็นคนคนเดียว leave แล้วก็เชื่อมด้วย with เหมือนในโจทย์เลยแล้วก็ใส่คำตอบมาให้ครูว่าใครคุณป้าชื่ออะไรไม่รู้ใส่มานะคะต่อมาข้อที่3คำถาม who อันนี้คือ is นะคะBest friend his best friend ยาวเลยค่ะตัวนี้ประกอบไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือ verb to be is คำถามกริยาแล้วก็ประธานคราวนี้เวลาทวนนะคะเขาถาม his best friend นะคะนักเรียนก็ทวนแบบเต็มๆก็ได้ค่ะนักเรียนก็ใส่บอกว่า his พิมพ์ใหญ่นะคะ best friendแล้วก็ใส่ is เพราะว่ากริยาเรื่องนี้เป็น is ดึงลอกลงมาแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนของเขาอยู่บรรทัดไหนไม่รู้นักเรียนลองย้อนกลับไปดูนะคะโอเคคราวนี้มาดูข้อที่ the fourth บ้างลำดับที่4บ้าง how อย่างไรเสร็จแล้วประธาน spider man เป็นประธาน
get ตัวนี้น่าจะเป็น verb นะคะ get แปลว่าได้รับ his power his special power ก็คือบ่งบอกให้รู้ว่าได้รับอะไร special power เนี่ยอย่างไรเราจะเอายังไงดีคะค่ะเราก็เขียนเลยว่าประธานคือผู้ชายเราใช้ he แล้วก็ทวนค่ะตั้งแต่ตรงนี้มาเลยอ่ะถ้าเกิดทวนยิ้มจะยาวไปอ่ะครูอนุโลมนักเรียนบอกเหตุผลเลยอย่างไรอ่ะหน้าไหนดีบรรทัดไหนที่บอกว่าแมงมุมกัดเขาใช่ไหมอ่ะบรรทัดไหนล่ะแมงมุมกัดเขาดูนะคะ one day spider นี่ไงกูเจอละอ่ะ spider bites Peter in the science lab นี่คือคำตอบเราก็เอามาเขียนเลยนะคะเมื่อกี้ว่า a spider dot ที่ว่ากัดเขาในห้องวิทยาศาสตร์นะลอกมาทั้งหมดแต่เราใช้ a spider เป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่า a เนี่ยเป็นตัวแรกของประโยค what can spider man do spider man เนี่ยผู้ชายคนนี้สามารถทำอะไรได้เราจะเอาประโยคไหนถ้าในประโยคพูดง่ายคือนักเรียนสังเกตไหมมันมีคำว่า can นะคะนักเรียนก็ต้องไปหาประโยคไหนที่มันสื่อให้มีคำว่า can จะเป็นอยู่บรรทัดที่8ใช่ไหม he can climb wall เนี่ยลอกไปเลยค่ะแต่ he ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ในประโยคนะคะ just like a spider เนี่ยถึงตรงนี้เลยเป็นไงคะสามารถปีนกำแพงได้เหมือนแมงมุมนักเรียนก็เอาตัวนี้แหละนะคะเอามาใส่ในข้อที่5 and the rest who is his enemy ใครล่ะคือศัตรูของเขาใครล่ะคือศัตรูของเขานักเรียนก็ลอกถ้าเรามีประธานที่นี้ถ้าประโยคไม่ยาวมากก็ลอกไปเถอะค่ะ he enemy is แล้วก็ลอกมานะคะที่เป็นชื่อของศัตรูนะคะโอเคเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งส่วนตัวครูได้เลยนะคะอันนี้ข้อละ5แต้มนะคะข้อละ5แต้มก็จะได้30ส่วน30ถ้าสามารถเขียนได้หมดโอเค see you again next time bye